ก็อย่างถ้าเลขสามตัวท้ายประชาชนของเราเนี่ยเลขที่ดีนะเลขที่เฮงเลขที่แบบข้าไม่ตายอะไรเงี้ยส่วนใหญ่มันจะต้องมีเลขหนึ่งเลขห้าเลขเก้าพี่มีหนึ่งมีหนึ่งอันหนึ่งพี่มีหนึ่งคือเลขสามตัวท้ายนะคะเราลองดูได้ค่ะเผื่อว่าใครก็ตามที่กำลังนั่งดูไลฟ์หรือว่านั่งฟังคลับไพร์เดย์กันอยู่นะวันนี้ Friday Friday ก็ดูหลายอย่างก็ดูไพ่ก็ดูแล้วก็ดูเซนส์สัมผัสก็ดูบางทีเลขประชาชนสามตัวท้ายอะไรเงี้ยย่อยหลายอย่างประกอบกันก็อย่างถ้าเลขสามตัวท้ายประชาชนของเราเนี่ยเลขที่ดีนะเลขที่เฮงเลขที่แบบข้าไม่ตายอะไรเงี้ยส่วนใหญ่มันจะต้องมีเลขหนึ่งเลขห้าเลขเก้าตัวเลข3ตัวท้ายของบัตรประชาชนนะคะถ้ามีเลขหนึ่งคือเลขหนึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คนตรงไปตรงมามีความมั่นคงแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์อวยพรคือแต้มบุญเก่ามาดีอะไรเงี้ยค่ะแต่บางครั้งอาจจะทำให้โลกส่วนตัวสูงหน่อยอันนี้คือเลขหนึ่งเลขสองเลขสองเป็นเลขของความเหนื่อยความอดทนความพยายามถ้าพี่อ้อยต้องเลือกลูกน้องสักคนหรือก็จิตต้องเลือกลูกน้องสักคนเลขประชาชนเขาควรจะมีเลขสองเดี๋ยวเขาคนจะมีเกิดวันที่20วันที่2วันที่อะไรพวกเนี้ยเพราะเลข2มันเป็นเลขของความพยายามค่ะแล้วเขาจะเป็นคนที่อดทนแล้วสู้อะไรอย่างเงี้ยครับเป็นคนพยายามอะไรมีมีมีเป็นคนไฟเพื่อเกิดวันที่2เหรอหรือว่าไม่ใช่ค่ะเลข3เลขตัวใช่1 3 2 1 3 2หนูเกิดวันที่2เลยอปีเกิดมีก็2 8อีกเป็นคนขยันเป็นคนเต็มที่เป็นคนตั้งใจเป็นคนพยายามพยายามอะไรเงี้ยถึงแม้จะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าโอเคมันก็มีโอกาสประสบความสำเร็จไงคะแต่แค่เลข2เนี่ยมันไม่ควรที่จะทำธุรกิจหุ้นกับคนอื่นไม่นับวันเกิด อะไรดีเราก็ฟังไว้อะไรไม่ดีเราก็บอกว่าไม่เชื่อแต่เหมือนว่าเราทำด้วยกันอยู่ แต่ว่าก็ดีนะคะเลข3นะคะเลข3ไอเดียความคิดแต่บางครั้งถ้ามากเกินไปอย่างถ้าเลข3ไปอยู่คนวันจันทร์พุธศุกร์อะไรเงี้ยจะเป็นความอิโมชันนอลเยอะนะคะเลข3คือความวิตกกังวลได้ง่ายอะไรเงี้ยคิดเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียกวันอาทิตย์ถ้าวันอาทิตย์วันนี้เป็นคนที่รอบคอบเป็นคน perfectionist เป็นคนที่มีสเต็ปในเรื่องของความคิดแล้วของพี่อ้อยเองนะที่ตอกทักก่อนที่ยังไม่รู้วันเกิดพี่อ้อยอ่ะต้องบอกพี่อ้อยเป็นคนที่มีความโลกส่วนตัวสูงในบางเวลาดังนั้นคนวันอาทิตย์เนี่ยเขาจะมีความชัดเจนของเขาคือเขาจะมีสเต็ปในการทำงานคือ1 2 3 4เท่านั้นเป็นเป๊ะแบบนี้เขาจะไม่ชอบแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพราะเขาคิดว่าเขาแผนมาหมดแล้วแต่ทีนี้พอเรามีเลข3เข้าไปปุ๊บเนี่ยเราคิดว่าเราเป็นคนรอบครอบแล้วเลข3มันทำให้เราดับเบิลความรอบครอบเข้าไปอีกหลายรอบดังนั้นพี่อ้อยก็จะเป็นคนคิดก่อนตัดสินใจก่อนคิดแล้วคิดอีกแต่บางทีจนเราตัดสินใจไม่ได้เนี่ยแต่ว่าไม่เป็นไรมันก็จะใช้ในเรื่องของไอเดียเป็นหลักใช่ไหมคะเลข4อันเนี้ยหลายๆคนรอฟังเพราะเลข4เนี่ยไม่ค่อยมีผลกับเรื่องอื่นเลยแต่เลข4จะมีผลเรื่องของความรักค่ะคือความรักที่ไม่สมบูรณ์แบบอ๋อถ้ามี4นี่นะรักเพศเดียวกันรักคนต่างประเทศหรือพ่อแม่ไม่หรือต้องแต่งงาน2รอบหรือรักซ้อนๆรักตัวสุดท้ายเลยรักซ้อนๆรักฉันจำได้ฉันอยู่ในเหตุการณ์4เลข4นักข่าวคนไหนอยากรู้ว่าคุณก๊อตจีคือรักซ้อนๆรักกับใครเป็นข่าวอีกแล้วอินบ็อกซ์มาถามฉันลงข่าวได้เลยเลข4มันคืออย่างนี้ถ้าเราโสดและเราคบคนโสดเนี่ยนะคะแล้วบอกแม่หนูอยากแต่งงานคนนี้จริงๆทำยังไงดีก็มี2กรณีนะคะเพื่อนต๊อกที่เป็นดาราหลายคนก็มีเลขนี้นะคะวิธีการแก้ก็คือจัดงานแต่งงานได้แต่ไม่ต้องจดทะเบียนหรือบางคนจดทะเบียนแล้วจดทะเบียนหย่าแล้วจดทะเบียนใหม่หรือบางคนก็แยกห้องนอนให้มันเป็นแบบแก้เคล็ดแก้เคล็ดคุณทำกิจกรรมอะไรเสร็จปุ๊บคุณก็แยกห้องนอนกันได้หรือบางทีคุณใช้เตียงเป็น2ชิ้นติดกันอ๋อแยกกันไม่ต้องเป็นคิงไซส์ใช่ก็เป็น3ฟุต3ฟุตพี่เคยได้ยินบางคนใช้ผ้าห่มคนละผืนคือเวลาขึ้นนอนจะเป็นผ้าห่มผืนเดียวกันใช่ป่ะคะใช่ค่ะแต่เวลาที่แบบให้รู้สึกว่าเธอก็มีผ้าห่มของเธอฉันก็มีผ้าห่มของฉันแต่เราไม่ต้องแยกนะเพราะของเรามันใช่อยู่แล้วหมายถึงว่าเราก็ครบแบบนี้อยู่แล้วไงเราเป็น LGBT อ่ะมันเป็นเลข LGBT ได้ด้วยไงเลข4เลข4ได้ LGBTQ ได้ด้วยถูกสิมันเป็นเลขแบบให้สังเกตเลย 99% น่ะคนที่เป็น LGBT ส่วนใหญ่จะมีเลข4อ๋อมีเลข4มีอันนี้ก็มีกับเลข13รวมกันตรงเลข4คือส่วนใหญ่อ๋อหลายอย่างใช่เวลาเกิดบางคนมีอยู่ในกับเวลาเกิดอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่เลข4เนี่ยส่วนใหญ่จะมีนะคะอันดับแรกอันดับ2คือเลข159เนี่ยอ่ะเลข5เดี๋ยวเล่าให้ฟังเลข5คือเลขเงินเลขอำนาจวาสนานะคะแต่เลข5กับเลข1จะคล้ายๆกันตรงที่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะห่วงตัวทีเนี้ยเลข1เลข5จะมีคู่ยากเลข4เนี่ยอาจจะมีคู่ง่ายแต่มีแล้วเลิกรักๆเลิกไม่สมบูรณ์แบบแต่ถ้า4มากับ1มากับ5เนี่ยจบคอร์สเนี้ยปุ๊บเปิดมาเป็นหมอดูได้เลยนะ4กับ5 4กับ9พวกเนี้ยยากขึ้นกว่าเดิมอีกพี่อ้อยหลายคนนะที่มีเลขพวกนี้5กับ4
อ๋ออยู่ในตอนนั้นพอดีใช่เปลี่ยนไม่ได้ด้วยนะเพราะมันเป็นเลขบัตรประชาชนเลข13หลักเปลี่ยนไม่ได้เลยเปลี่ยนไม่ได้ด้วยถ้าเบอร์โทรอย่างเงี้ยเปลี่ยนได้หรือถ้าแบบเลขอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะเปลี่ยนได้แต่ว่าเลขพวกนี้มันโดนขีดเส้นมาแล้วเออว่ามันต้องเป็นแบบนี้นะอะไรเงี้ยแต่พอเรามีเลข7พอเรามีเลข10ปุ๊บเลข10มันหมายถึงเลขต่างประเทศทีนี้เลข4เนี่ยอย่างที่บอกรักเพศเดียวกันรักคนต่างประเทศหรือพ่อแม่ไม่หรือต้องแต่งงานสองรอบหรือรักซ้อนซ้อนรักข้อใดก็หนึ่งก็ได้ทีนี้บางทีคนที่มีเลข9เลข7หรือพี่เลข4เลข7เนี่ยก็จะไปสมบูรณ์กับไปชาวต่างชาติชาวต่างชาติหรือแบบไปมีชีวิตคู่อะไรเงี้ยหลายคนจะเป็นแบบนั้น อันนี้ก็เป็นแบบ 90% เหมือนกัน Thank you โอเค Let's say in English โอเคเห็นมั้ยล่ะเห็นมั้ยล่ะเธอก็ต้องไปทางนั้นบ้างเรียนภาษาเกาหลีไว้เพื่อจะมีเกาหลีเกาหลีใช่แต่อย่างเลข6เงี้ยพี่อ้อยเลข6เนี่ยมันก็จะมีความเป็นตัวเองคือเหมาะกับการทำอะไรเป็นของตัวเองนะคะธุรกิจของตัวเองหรือเป็นนายตัวเองหรือมีความเป็นตัวเองหรือบางทีก็จะโลกส่วนตัวสูงหน่อยไม่มีค่ะเลข7ก็บอกไปแล้วเลข8เป็นเลขดาราเป็นเลขที่ต้องใช้ปากทำมาหากินนี่ไงเกิดไปที่อะไรนะวันที่2เดือน9 2528อ้าว2528ไม่เกี่ยวเพราะจริงๆพี่เกิด28มีนาคมเห็นนะเป๊ะๆมีพี่อ้อยพี่อ้อยใช้เสียงในการทำมาหากินมากี่ปี30แล้วค่ะเห็นไหมเพราะว่าอะไรเพราะเลข8เนี่ยเป็นเลขดาราเลขพิธีกรเลขนักร้องเลขพ่อค้าแม่ค้ามาร์เก็ตติ้ง PR เซลล์เลขต้องใช้ปากทำมาหากินนะคะคือบางคนเนี่ยก็ไปทำมาหากินเรื่องอื่นเลยเป็นพ่อค้าแม่ค้าอะไรเงี้ยแต่ตั้งแต่ดูมาเนี่ยคนที่เป็นดาราเนี่ยส่วนใหญ่จะมีเลข8เลข8ตามด้วยเลข9หรือเลข99เลข88อะไรพวกนี้เลข8เลข1เลข8จะมีเยอะมากแล้วคนส่วนใหญ่ที่มีเลข8เลขพวกอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เป็นแบบทำงานในวงการบันเทิงคือเป็นตัวแม่ตัวพ่อเลยคือเลข8เนี่ยถ้ามันไปถูกที่ถูกทางมันจะไปได้ดีแล้วถ้าใครไปเป็นมาร์เก็ตติ้งก็จะถูกกระดวงไปเลยหมายถึงว่าถ้าคนไหนเลข8มันต้องใช้การสื่อสารไม่ว่าจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเลข8จะดี9เลข9ก็คือความมั่นคงในชีวิตเป็นอีกเลขนึงคือเป็นเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะเป็นเลขที่ค่อนข้างที่จะมีความมั่นคงแต่บางครั้งมันก็จะทำให้เราเป็นคนที่ตรงหรือโลกส่วนตัวสูงมากเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ก็แต้มบุญดีอะไร159เนี่ยใครที่มีเลข159ส่วนใหญ่ก็เป็นเลขเทพต้องเรียกว่าเลขเทพเลขลัคกี้มาเป็นเลข0นะคะเลข0สำหรับตอกอาจจะไม่นับยกเว้นมากคนที่มี000อะไรเงี้ยก็ให้ไปดูตัวแรกของตัวก่อนจะ0ค่ะใช่ค่ะก็นับไปอย่างนั้นไปทุกคนคะคุยอย่างพลาวเมาอย่างพลายค่ะและอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามพวกเราด้วยนะคะ